นี่คือ5 minutes podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับคุณอยู่กับประวิทย์หาญอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานนะครับมีบทความหนึ่งใน Medium เขาบอกว่า why you may be avoiding communication with your employees จริงๆคือสื่อสารกับใครก็ได้แหละจะเป็นลูกน้องจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าบริบทที่เราอยากคุยกันวันนี้เป็นบริบทของการคุยกันในทีมครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับรวมถึงผมเองด้วยเนี่ยนะฮะจะรู้สึกว่าเวลาเราทำงานกับทีมอ่ะนี่ก็คือการคุยกันแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเวลาเราทำงานกับทีมเนี่ยเราคุยบนงานแต่เราไม่ได้คุยกับตัวคนนะฮะพูดอย่างเงี้ยจะฟังดูงงๆนิดนึงคือคอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนี้เวลาเราคุยเรื่องงานนะครับเราจะเอางานเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแต่ถ้าเกิดเราคุยกับคนนะครับเราจะเอาคนเป็นจุดศูนย์กลางคืออีกคนหนึ่งนั่นเองซึ่งความจริงที่เกิดขึ้นเขาไปสำรวจมาเขาบอกว่า 70% ของแมเนเจอร์เนี่ยนะครับไม่รู้สึกไม่สะดวกใจที่จะคุยกับลูกน้องแบบที่แบบไม่ได้คุยเบสออนเรื่องงานอย่างเดียวคือไม่ได้คุยเฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวเนี่ยนะฮะทีนี้หลายคนก็แบบเอ้าแล้วทำไมถึงต้องคุยนอกเรื่องงานด้วยนะครับหรือว่าทำไมต้องคุยเหมือนกับต้องคุยนอกเหนือจากการทำงานด้วยเหรอนะครับความเป็นจริงคือทุกแบบสำรวจที่มีการทำมาทุกสถิติทุกงานวิจัยที่มีการทำมาเนี่ยใครก็ตามที่มีความสัมพันธ์ที่สามารถคุยกับทีมได้แบบเปิดอกมากกว่าเข้าใจลูกน้องมากกว่านะครับการทำงานมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าเยอะแต่อุปสรรค3อันสำคัญที่ทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกับทีมก็คืออันที่1ตัวแมเนเจอร์เองซึ่งส่วนใหญ่ก็จะยุ่งมากเนี่ยนะครับหัวหน้าทีมเนี่ยนะรู้สึกว่ามันเป็นการเสียเวลาที่ต้องสละเวลาจำนวนนึงมานั่งคุยกับทีมงานอาจจะแบบ1ต่อ1ก็คือ1 on 1นะครับซึ่งของพวกนี้จริงๆต้องทำทุกอาทิตย์นะมาคุยกันบ่อยๆอย่างเงี้ยคือการคุย1 on 1ไม่ได้หมายความว่าต้องมาปิดห้องคุยกันเสมอแต่เหมือนว่าเดินเข้าไปคุยกับเขาว่าเออเขามีเรื่องอะไรนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีงานมันยุ่งมากไม่มีเวลาทำแต่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งไม่ทำงานจะยิ่งไม่เสร็จนะครับอันนี้ผมประสบกับตัวเองเลยนะบางทีผมรู้สึกว่าคือเราเหมือนกับคือเรางานเยอะใช่ป่ะเราก็อยากจะนั่งอยู่คนเดียวทำอะไรให้เราให้เสร็จไปแล้วก็สื่อสารกันผ่านอีเมลผ่านอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนกับได้ดูแลทีมงานแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นี่ทีมงานต้องการมากกว่านั้นเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคนเราต้องการมากกว่านั้นต้องการการเป็นนั่งคุยเราต้องไปแงะให้ออกว่าตัวเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับอันที่2คือคุณมีความเชื่ออยู่อันนึงซึ่งคิดว่าเวลาลูกน้องหรือในทีมเรามีปัญหาเนี่ยเขาจะเอาปัญหามาบอกเราความเชื่อเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดครึ่งนึงแล้วกันนะครับสิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าเขาจะเอาปัญหามาบอกเราถ้าเขาไว้ใจเราซึ่งความไว้ใจมันก็เกิดจากการที่เราได้สื่อสารกันนี่แหละนะครับถ้าเราไม่เคยสื่อสารกันเลยนะครับโอกาสที่เขาจะเอาปัญหามาบอกเราก็น้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะมีโอกาสที่จะได้คุยกับทีมงานเราบ่อยๆที่ไม่ใช่แบบเนี่ยไม่ใช่อีเมลหากันอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราจะสามารถบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์การเปลี่ยนแปลงของลักษณะท่าทางได้บางทีเราสามารถดีเทคปัญหาได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเช่นเขาอาจจะอยากเปลี่ยนงานอยู่เพราะเขาอึดอัดอะไรบางอย่างแต่เขาไม่ได้เอาเรื่องนี้มาบอกเราเราคาดว่าเขาต้องเอาเรื่องนี้มาบอกเราสิเขาเป็นลูกน้องเราใช่ไหมเขาต้องมาคุยกับเราในความเป็นจริงเราไม่ฮะคนจำนวนมากเลือกที่จะหาทางออกเองมารู้อีกทีนึงก็คือจะลาออกแล้วแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดตัวหัวหน้าได้มีโอกาสได้คุยกับทีมงานบ่อยๆครับบางทีมันดีเทคได้ว่าคนนี้เริ่มไม่สบายใจก็สามารถแก้ปัญหาได้นะหรือปัญหาเรื่องอื่นอะไรก็ตามเช่นงานมีปัญหานะครับถ้าเกิดเขาไว้ใจคุณเขารู้สึกว่าเขาสามารถพูดกับคุณได้เนี่ยเขาจะไม่รอให้ปัญหาลุกลามใหญ่โตเขาก็จะมาปรึกษาแต่ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากพูดกับคุณเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาก็จะบางทีเขามาอีกทีก็คือแบบเรื่องมันใหญ่มากแล้วนะฮะข้อที่3ซึ่งน่าจะเป็นข้อที่คอมมอนที่สุดก็คือหัวหน้าส่วนใหญ่รู้สึกอึดอัดในการที่จะคุยกับลูกน้องโดยเฉพาะการคุยเรื่องที่บางทีมันอาจจะเป็นเนกาทีฟบ้างนะครับหรือเราต้องการให้เขาแก้ไขอะไรบางอย่างนะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าการสมมุติว่าเรารู้สึกเขาทำอะไรไม่ถูกต้องแล้วเราหลีกเลี่ยงเพราะเรารู้สึกเราอาจจะกลัวเขาลาออกเราจะเกรงใจเขาเราอาจจะไม่รู้แหละมันมีหลายสาเหตุนะหรือเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบพูดอะไรเรื่องแบบนี้เราหลีกเลี่ยงการปะทะสมมตินะครับเราเป็นคนชอบหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่เป็นไรแต่จริงการฝังเรื่องพวกนี้ไว้อะมันมีแต่จะแย่ลงพูดด้วยจิตที่สงบก็คือไม่คือพูดเรื่องคือเขาทำอะไรผิดหรือเราไม่พอใจแล้วเราก็พูดนะครับหรือคิดว่าเรื่องนี้มันสามารถปรับปรุงได้แต่ว่าพยายามรักษาอารมณ์ให้คงที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็มีเอมพาธีนะครับคือก็ถ้าเขาอธิบายอะไรมาก็ฟังว่างั้นคืออย่าไปนั่นอย่างเดียวก็ฟังเขาว่าโอเคมันมีเหตุผลเรื่องอะไ
แล้วบางทีเราก็อาจจะพบกันครึ่งทางได้แต่การไม่พูดแย่กว่าเสมอนะครับปัญหาใหญ่ที่สุดขององค์กรปัจจุบันนี้คือเรื่องของ engagement ทุกคนพูดหมดอยากได้ engagement แต่ engagement เนี่ยมันต้องเริ่มจาก communication ก่อนผมเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมพยายามหัดอยู่นะคือผมเองก็ไม่ได้ทำได้ดีจริงๆต้องบอกว่าผมทำได้ไม่ค่อยดีด้วยซ้ำนะฮะผมก็พยายามอยู่ที่จะเพิ่ม engagement และ communication กับทีมนะครับหวังว่าทุกท่านจะลองเอาเรื่องนี้ไปปรับใช้กับการทำงานตัวเองดูขอบคุณครับ